แล้วก็ตั้งใจลอยกระทงครับอ่างน้ำจำลองภายในวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในแถบรัฐแมริแลนด์คือสถานที่ที่ชาวชุมชนไทยและชาวอเมริกันในแถบกรุงวอชิงตันนำกระทงหลากสีตกแต่งประดับด้วยดอกไม้มาร่วมปล่อยลอยลงน้ำในงานเทศกาลลอยกระทงที่ชาวชุมชนไทยในแถบนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแม้จะยังไม่ใช่วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ที่กำลังจะมาถึงแต่อุณหภูมิที่จะลดต่ำลงในช่วงเวลานั้นต้องจัดงานลอยกระทงล่วงหน้าเพื่อที่จะมีโอกาสร่วมสืบสานประเพณียามค่ำคืนในสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็นจนเกินไปท่ามกลางผู้คนที่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศงานลอยกระทงแบบไทยๆในต่างแดน My wife she's from Thailand and we come over here every year so it just be part of the traditional and you knowThe traditional, and we liked everything. You know, we liked the food, we liked the dancing, and the last thing is put the water and be asking for forgiveness. It's something like being forgiven to the, you know, what we did bad, and just like a purification. We give it to the back to the with the water and ask for forgiveness. In honor of my mother, I wanted to come in honor of the water goddess and my Thai heritage. So.To compete in the Gratong Festival. Yes, to honor the water goddess and like give tribute and appreciation for water and the life that it gives us. ชุดการแสดงในขบวนแห่ที่นำเสนอเรื่องราวของสายน้ำบอกเล่าถึงที่มาของงานเทศกาลลอยกระทงถือเป็นสีสันของงานที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยในต่างแดนเช่นเดียวกับชาวชุมชนไทยจากองค์กรหรือสมาคมไทยต่างๆยังมีส่วนร่วมประดิษฐ์กระทงส่งเข้าประกวดหรือส่งนางนพมาศเข้าร่วมแสดงความสามารถครับต้องขออภัยนะครับขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีของเด็กเชื้อสายไทยที่อาจจะยังไม่มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศงานลอยกระทงที่เมืองไทยแต่ก็มีส่วนร่วมในงานลอยกระทงครั้งนี้ด้วยชื่อนุ่มครับผมก็เล่นละนาดแล้วก็ลำไหมลำเดินพลูก็ดูลอยกระทงไป คือทำให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนกับเด็กเนี่ยได้ดูแต่ภาพงานลอยกระทงดูแต่ภาพเปิดแสงสีเสียงใช่ไหมคะดูการท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่เขาไม่เคยรู้เป็นยังไงวันนี้เขาได้เห็นคืออะไรแล้วก็เด็กๆก็รอคอยวันนี้มากการจัดงานลอยกระทงของชาวชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันปีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ไปร่วมงานได้ร่วมระดมทุนบริจาคส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันซึ่งล่าสุดรวบรวมเงินบริจาคได้กว่า 60,000 เหรียญสหรัฐหรือเกือบ2ล้านบาทเช่นเดียวกับชาวไทยฝั่งตะวันตกในแถบรัฐแคลิฟอร์เนียก็ร่วมจัดงานในลักษณะเดียวกันและรวบรวมเงินบริจาคส่งผ่านสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสได้มากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า3ล้านบาทก่อนจะเตรียมส่งผ่านสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้ร่วมอธิษฐานให้ชาวไทยทุกคนมีกำลังใจต่อสู้กับความยากลำบากและก้าวผ่านพ้นไปโดยเร็วพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ